คนขี้กังวลคือคนที่บ่อยครั้งเป็นทุกข์ล่วงหน้าฟรีๆหนึ่งชีวิตของคนขี้กังวลเป็นทุกข์ล่วงหน้าไปฟรีๆรวมทั้งหมดกี่ครั้งนับดูจะตกใจว่าบ่อยกว่าที่คิดนึกว่าเรื่องจะเกิดแต่ไม่เกิดโล่งอกเนื้อตัวผ่อนคลายหลังจากอึดอัดกระวนกระวายเกรงไปหมดทุกส่วนจนนอนไม่หลับหลายวันหรือเป็นเดือนๆและกี่ครั้งที่อยากได้แต่ไม่ได้เสียใจเสียดายคร่ำครวญอยู่เป็นปีทว่าในปีต่อมาถึงรู้ผลว่าที่ไม่ได้นั้นดีแล้วเพราะยังมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ชวดของห่วยก่อนเพื่อไปได้ของดีที่คู่ควรทีหลังดีกว่าชนิดที่คงเสียดายขาดใจถ้าพลาดมนุษย์ธรรมดาไม่มีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าถ้ารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นโลกนี้คงไม่มีคนขี้กังวลโลกนี้คงไม่มีใครเป็นทุกข์ฟรีๆโลกนี้คงไม่มีคนเสียดายย้อนหลังบ่อยๆแต่แม้ไม่มีญาณอย่างรู้แผนที่ชีวิตล่วงหน้าคนธรรมดาก็สามารถมีความยังรู้สัจธรรมข้อหนึ่งพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็ยังรู้เดี๋ยวนี้นั่นคือการเป็นทุกข์ล่วงหน้าทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดผลยังไม่ชัดจัดเป็นความสูญเปล่าเนื้อตัวเกรงเปล่าหลังสารเสียเปล่าอารมณ์ขมวดเปล่าคิ้วขมวดเปล่ามีสิทธิ์คิดอะไรเร็วๆพูดอะไรเร็วๆไปเปล่าแค่เห็นบ่อยๆณขณะที่ทุกเกิดว่าทุกของวันนี้อาจเป็นทุกที่สูญเปล่าของวันพรุ่งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่คุณจะคลายความกังวลเสียได้ต่อให้เรื่องจะเกิดขึ้นจริงผลจะออกมาแย่จริงก็ยังไม่ถึงเวลาต้องเป็นทุกจากผลนั้นจริงๆในมุมมองของพระอรหันต์ท่านย้อนมองมาเห็นปุถุชนทั้งหลายเห็นว่าต่างเป็นทุกข์เป็นร้อนกันเปล่าๆหนักบ้างเบาบ้างอยู่ทุกวันทุกข์เพื่อสิ่งที่ยังไงก็ต้องแปรปรวนไปทุกข์เพื่อสิ่งที่เป็นตัวตนในอนาคตไม่ใช่ตัวตนในตอนนี้ทุกข์เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆอะไรเลยหมายเหตุผู้อ่านให้ลองดูความจริงที่ว่าเมื่อตายแล้วที่เคยมีที่เคยเป็นก็ต้องทิ้งทั้งหมดเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าย้อนอดีตดูตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เกิดจนตายในชาติหนึ่งก็จะเห็นว่าชีวิตก็ไม่ต่างกับความฝันเช่นกันไม่ต่างกับละครบทหนึ่งที่มีสุขบ้างทุกบ้างแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจริงเกิดใหม่ก็ลืมของเก่าทั้งหมดไม่มีใครจำเราได้แล้วเราเองก็จำคนอื่นไม่ได้เกิดใหม่มาเจอกันต่างคนต่างก็ลืมกันและก็ต้องเริ่มละครบทใหม่หรือความฝันครั้งใหม่ต่อไปท่านจึงว่าสิ่งที่มีที่เป็นในชาติหนึ่งๆนั้นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นจริงเลยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราและต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้ายังไม่หมดกิเลสยังต้องเกิดก็ควรเร่งสะสมกุศลสะสมบุญให้มากที่สุดอย่างน้อยก็เป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวให้ชีวิตในภพต่อไปไม่ต้องทุกข์ใจหรือลำบากเท่าปัจจุบันนี้นะครับ